สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะผมจะมาแชร์เวิร์กอัพหนึ่งครับที่เรียกว่าไหลสปาร์ตันนะครับทำไมเรียกว่าไหลสปาร์ตันเพื่อนๆเคยดูหนังเรื่อง300มั้ยครับ300แปลไทยแล้วนะ300มันก็คือเราเล่นไหลข้างนั่นแหละครับ300ทีก็จริงๆเวิร์กอัพนี้นะครับผมเคยเขียนนะครับอยู่ใน Facebook ใน Instagram เคยแชร์แล้วก็ได้รับการแชร์ค่อนข้างมากมีเพื่อนๆนำเทคนิคนี้ไปใช้กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการบิวกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้ใหญ่ให้กว้างขึ้นเนี่ยเยอะแต่ว่าวิดีโอนี้ผมก็จะนำมาเจาะลึกอีกทีว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเล่นยังไงทำยังไงหลักๆง่ายๆเลยนะครับทำไมถึงเล่น300เพราะว่ามันเป็นเรปที่เขาเรียกว่าอัลตร้าไฮหรือว่าสูงมากๆนะครับเราไม่ได้เล่นกัน10ครั้ง12ครั้ง15ครั้งเนื่องจากว่าน้ำหนักที่เราใช้นะครับเป็นน้ำหนักที่เบามากนะครับเบาแค่ไหนนะครับก็คือเบาแบบ 2.5 โลอะไรอย่างนี้เลยนะครับที่ผมคิดเวิร์กเอาท์นี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามาดูสภาพหัวไหล่นะครับดูไฟเบอร์กล้ามเนื้อท้ายไฟเบอร์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อชุดที่เราสามารถเล่นแบบวันเล็บแม็กแบบคอมพาวเหมือนเดดลิฟต์เหมือนสควอทได้หนักๆนะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่สามารถที่จะยกได้หนักมากนะครับเราก็เลยใช้จำนวนครั้งที่มากขึ้นแทนเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อตรงนี้ให้โตขึ้นได้ไวและอย่างนึงนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเล่นไหล่เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อหลายมัดมากที่จะเข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาขโมยแรงเข้ามาดึงแรงตรงนั้นไปได้อย่างเช่นแบบนะครับบ่าหรือว่าหัวไหล่ด้านหน้าต่างๆเนี่ยยิ่งเราใช้น้ำหนักมากเนี่ยเราก็จะเกิดการโกงฟอร์มได้นะครับกล้ามเนื้อชุดนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาใช้มากขึ้นเราต้องการที่จะลดนะครับการใช้กล้ามเนื้อชุดอื่นให้ใช้น้อยที่สุดเลยนะครับเราก็เลยต้องใช้เวทที่เบาแล้วเราเพิ่มจำนวนแทนเพิ่มวอลุ่มตรงนั้นแทนเพื่อที่จะมาทดแทนการสร้างกล้ามเนื้อที่เราได้จากการเพิ่มอินเทนซิตี้เข้าไปสาธิตเลยนะครับว่ามันทำยังไงเราก็เล่นท่าไซด์แลทเทอรัลนะครับหรือว่าลัมเบลเล่นยกไหล่ข้างนะครับเล่นไปสิ300ทีเล่นไปเลยนะครับ300ทีเล่นยังไงนะครับเราพยายามจบ300ครั้งให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยการพักน้อยที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันพักให้น้อยที่สุดแล้วก็เราพยายามไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงไม่ใช้โมเมนตัมเลยเราจะไม่เล่นแบบโยกอย่างนี้ครับตัวนิ่งล็อกสะบักนะครับเปิดอกออกเชิดไหล่ข้างอย่างเดียวเลยนะครับไหล่ข้างไหล่ข้างอย่างนี้เลยเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกร้อนมากๆร้อนนะฮะมันอาจจะมาเบิร์นมันแล้วแต่คนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมาเบิร์นที่เว็บเท่าไหร่บางคนเบิร์นที่เว็บประมาณ40 45นะครับก็จะเริ่มร้อน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 มากจนแบบบางคนยกจะไม่ขึ้นแล้วนะครับก็พักนะครับพักยังไงผมไม่อนุญาตให้วางดัมเบลนะครับวางนี้ไม่ได้นะครับเวลาพักก็คือยืนพักให้พอหายเมื่อยให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต่อสมมุติเราต่อได้ประมาณ20ครั้งได้60ครั้งแล้วสมมติได้20ครั้งก็พักอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้จบให้พักน้อยที่สุดนะครับให้จนครบ300ครั้งนะครับแล้วก็หลายคุณเนี่ยจะเบิร์นมากปั๊มมากขึ้นเป็นลูกเลยนะเพราะว่าเลือดมันเข้าไปปั๊มไปข้างอยู่ตรงนี้นะครับนำพาสารอาหารต่างๆลำเลียงเข้าไปปั๊มกล้ามเนื้อหัวไหล่ตรงนั้นให้โตขึ้นเวิร์กเอาท์นี้นะครับผมไม่ได้แนะนำให้เล่นทุกเวิร์กเอาท์ทุกครั้งแต่ก็จะแนะนำให้เล่นเป็นเขาเรียกเป็นช็อคเวิร์กเอาท์อาจจะประมาณเดือนละ1ครั้งหรือว่า2เดือนครั้งนานๆทีนะครับแล้วก็เล่นอันนี้ทีนึงเราสามารถนำเวิร์กเอาท์นี้มาประยุกต์ได้โดยการอาจจะเป็นบางคนด้อยไหล่หน้านะครับก็เหมือนกันนะครับนำมาเล่น300ครั้งได้อันนี้ไม่มีปัญหาและแต่เพื่อนๆประยุกต์เลยหรือจะเป็นไหล่หลังเบนโอเวอร์ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราด้อยส่วนไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับก็เพื่อนๆจะด้อยไหล่ข้างกันอยากจะได้ไหล่กว้างๆกันก็สามารถนำเทคนิคนี้เข้าไปเพิ่มในเวิร์กเอาท์ของเพื่อนๆได้เลยลองกลับไปทำดูนะครับแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่จะจบเวิร์กเอาท์นี้แล้วก็มาดูว่าครั้งหน้าเนี่ยเราสามารถเล่นให้เร็วกว่านั้นได้ไหมพักให้น้อยกว่านั้นได้ไหมหรือบางคนที่อาจจะเคยเล่นกันแล้ว 2-3 ครั้งแล้วเราก็ปรับดัมเบลนะครับจาก 2.5 กิโลก็เพิ่มเป็น5กิโลหรือเป็น4เป็น5ก็ได้ที่มากกว่าเดิมนะครับก็ลองดูนะครับแต่ของผมคือแค่ 2.5 กิโลก็แย่มากแล้วฟาร์มมากๆอยากให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ